สบายดีน้องเรียนชั้นม .4 ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในบทที่6เนาะก่อนจะเข้าบทที่6อาจารย์จะพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนที่เราเคยเรียนผ่านมาพวกหลานยังจื้อบ่เกี่ยวกับอัตราส่วนเนาะอัตราส่วนนี้แม่นการเปรียบเทียบระหว่าง2ปริมาณก็คือการเปรียบเทียบปริมาณ A เทียบให้ปริมาณ B ซึ่งว่า B นี้ต้องต่างศูนย์หรือว่าพ้นหาร A ให้ B เนาะถ้าเฮาเขียนเป็นเลขส่วนก็แม่น A ส่วนให้B A นี้เขาเอิ้นว่าพุทธที่1และ B นี่เขาเอิ้นว่าพุทธที่2เด้อพุ่นล่ะเด้อมาเข้าอยู่ในบทที่6เนาะอัตราส่วนและอัตราส่วนผัวพันในกิจกรรมเขาบอกว่าในห้องเรียนมีเนาะมีอย่างน้อเนาะเบิ่งในข้อกเนาะอัตราส่วนจํานวนนักเรียนหญิงต่อจํานวนนักเรียนชายนี้เท่าใดเนาะข้อขออัตราส่วนจํานวนนักเรียนหญิงต่อจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีเท่าใดข้อขออัตราส่วนจํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนทั้งหมดนี้เท่าใดเนาะอันนี้จำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องของเรานี่มีอยู่34คนเนาะก็จะมีหญิงอยู่9คนและมีชายอยู่15คนเนาะข้อก็ถ้าเราเทียบอัตราส่วนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงเรามีอยู่9คนเนาะจำนวนนักเรียนชายเรามีอยู่15คนถ้าเราเทียบเป็นอัตราส่วนก็จะได้อยู่9ส่วนใน15เด้อพุ่นล่ะเด้อข้อขอเนาะอัตราส่วนจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมดแม่นหยังเอาก็คือจำนวนนักเรียนหญิงมีอยู่9คนเนาะจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีอยู่24เฮาก็จะได้อยู่9ส่วนให้24เด้อพุ่นล่ะเด้อข้อขอเนาะอัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนาะจำนวนนักเรียนชายเฮามีอยู่15เนาะจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีอยู่24เฮาก็จะได้15ส่วนให้24นั่นเองเด้อพุ่นล่ะเด้อมาเบิ่งอยู่ในใจความเนาะนิยามของอัตราส่วนเนาะอัตราส่วนนี้แม่นเลขส่วนของการเปรียบเทียบสิ่งของ2อย่างการปริมาณหรือว่าขนาดที่มีหัวหน่วยอันเดียวกันเนาะตัวอย่างจงซอกอัตราส่วนลูมิพลังสังเกตของข้อ1เนาะ8ซมกับ3เมตรถ้าเฮาเปรียบเทียบหรือว่าอัตราส่วนก็จะได้อยู่8ซมนี้ส่วนให้3เมตรเนาะแต่ว่าหัวหน่วยบ่คือกันดังนั้นเฮาต้องเปลี่ยนให้หัวหน่วยคือกันเปลี่ยนเมตรมาเป็นซังติเนาะจาก3เมตรก็จะได้อยู่300ซังติเมตรหลังจากนั้นเฮาก็ใช้การคัดจอดอัตราส่วนที่เฮาต้องการซอกแม่นเท่ากับ2ส่วนให้75เด้อพุ่นล่ะเด้อมาเบิ่งตัวอย่างต่อมาเนาะ10เมตรต่อ1กิโลเมตรนี่หัวหน่วยบ่คือกันแม่นบ่พุ่นล่ะเฮาก็เปลี่ยนกิโลเมตรมาเป็นเมตรเนาะ1กิโลเมตรจะได้อยู่1,000เมตรหลังจากนั้นเฮาก็ใช้การคัดจอดอัตราส่วนที่เราต้องการซอกแมนเท่ากับ1ส่วน1หอยเด้อพุ่นล่ะเด้อมาเบิ่งตัวอย่างต่อมาเนาะแปลอ่ะตัวเนาะ4ซมกําลัง2กับ10มมกําลัง2ในนี้พลันสังเกตเบิ่งหัวหน่วยจะบ่คือกันเฮากับเปลี่ยนซมกําลัง2มาเป็นมมกําลัง2เนาะ4ซังติเมตรกำลัง2จะได้อยู่400มิลลิเมตรกำลัง2เนาะพุ่นล่ะเด้อหลังจากนั้นเฮาก็ใช้การคัดจอดเนาะอัตราส่วนที่เฮาต้องการซอกแม่น40ส่วน1เนาะพุ่นล่ะเด้อมาเบิ่งในข้อ2เนาะในระยะ1เนาะประชากรของประเทศ1เนาะมีเด็กน้อยเกิดใหม่ 3,913,000 คนเทียบใส่ประชาชนนี่246ล้านคนเนาะถามว่าเทียบใส่ประชาชน 1,000 คนนี้มีเด็กเกิดใหม่อยู่เท่าใดเนาะอัตราส่วนดังกล่าวเอิ้นว่าอัตราการเกิดต่อ 1,000 คนประจำปีนั้นเนาะอันนี้เขาจะวาง x นี้แมนจำนวนที่ต้องการซอกเนาะอิงใส่เงื่อนไขของบนเลขเนาะเขาก็จะได้ 3,913,000 เนาะส่วนให้246ล้านเท่ากับ x ส่วนให้ 1,000 คนเนาะเมื่อทอนเอาค่าของ x เฮาก็จะได้ 3,913,000 เนาะคูณให้ 1,000 ส่วนให้246ล้านคำตอบที่เฮาได้แม่นเท่ากับ 15.9 หรือว่าเกือบเท่ากับ 16นั่นเองเนาะคำตอบก็คือถ้าเทียบใส่ประชาชน 1,000 คนเนาะเด็กเกิดใหม่ก็จะประมาณ16คนเนาะเกือบ16คนหรือว่าเท่ากับ 15.99 คนเด้อพุ่นล่ะเด้อ